เจ๊เจ๊ตลกว่ะดูดิอร่อยป่ะอร่อยๆมาๆเป็นไฟอร่อยเนาะเฮ้ยอร่อยดีทำไมอ่ะเพิ่นเพิ่นเลยนะโอ้ติดปากเลยแหมกินอย่างเดียวไม่พอนะมากัดอีกนะแช่ไว้ตั้งนานโอ้ยจะกินทำยังไงขนาดนั้นเลยหรอแล้วเนี่ยกินจนหมดแล้วเนี่ยนี่ไง3ชิ้นน่ะ3ชิ้นจะไปพออะไรล่ะงอนเหรอไม่ได้งอนหิวซื้อมากระบะเบลเลอร์นี่เหลือแค่นี้แล้วยังมาแย่งกินอีกแย่งกินไม่พอยังแย่งแช่อีกอันนี้น่าเกลียดเลยทำไงอ่ะทำไงล่ะเป็นไฟอ่ะเราทำอร่อยกว่านี้ทำอร่อยกว่านี้แล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกฮะให้ไปซื้อทำไมก็ไม่ถามอ่ะเราได้สูตรมาจากป้าด้วยเป็นไฟเราอร่อยสุดไปทำไปไหนก็ได้อ๋อไปทำให้กินแล้วเหรอลุกเร็วเลยนะเดี๋ยวนี้แล้วเฟรนฟรายนี้ต่างจากที่กินไปเมื่อกี้ยังไงเนี่ยเจอราดมายองเนสข้างบนนะแล้วก็มีผงปรุงรสที่อร่อยแบบสุดๆเราใช้ผงปรุงรสชีสในปัจจุบันนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปในหลายๆประเทศสังเกตได้จากการมีร้านอาหารไทยไปเปิดยังต่างประเทศมากมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคงเป็นเพราะเสน่ห์ที่เกิดจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์การผสมผสานอย่างกลมกล่อมของรสเปรี้ยวหวานและเค็มอีกทั้งยังมีรสเผ็ดร้อนจากพริกช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของใครๆหลายคนการปรุงอาหารไทยนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานเครื่องปรุงและสมุนไพรไทยหลากหลายเข้าด้วยกันและวิธีการปรุงที่มีความประณีตและละเมียดละไมอ่อนช้อยสมกับความเป็นอาหารไทยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่ทำยากเนื่องจากขั้นตอนการทำและเครื่องปรุงต่างๆที่มีมากมายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTECH ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวมีหลากหลายหลักสูตรการทำอาหารรวมถึงหลักสูตรช่างอาหารไทยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำอาหารไทยกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์จนชำนาญอย่างมืออาชีพการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอาหารไทยนั้นประกอบด้วยตำรับอาหารที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งอาหารคาวและหวานโดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด5วันเรียนวันละ4ตำรับผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีที่แม่นยำและการได้ลงมือปฏิบัติจริงเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบันในการควบคุมของสำนักการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIFTECH เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2547บริหารงานโดยดร.ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานที่การันตีคุณภาพจากอาจารย์มากฝีมือตอนนี้ก็เป็นกรุ๊ปอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงแล้วแตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นะคะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เพราะเอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับ
จริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ